เมื่อวันศืนก็ได้ไปร่วมงานเปิดสวนโมกกรุงเทพอันนี้เป็นชื่อไม่เป็นทางการถ้าชื่อทางการคือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าหอสวนโมกกรุงเทพสวนโมกนี้พวกเราก็คงทราบดีว่าสร้างขึ้นที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีเมื่อเกือบ80ปีที่แล้วอีก2ปีก็ครบ80ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอาศัยสื่อหลายอย่างที่พาคนให้เข้าถึงธรรมะเช่นธรรมชาติลมหายใจนะธรรมชาติภายนอกเช่นต้นไม้ก้อนหินพื้นดินอันนี้ก็เป็นสื่อสอนธรรมะได้อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให้ใครไปเที่ยวสวนโมกก็ให้ฟังให้หัดฟังเสียงต้นไม้พูดหัดฟังก้อนหินแสดงธรรมะลมหายใจของเราก็สามารถจะพาเราให้พบกับความจริงของชีวิตคือรู้จักสัจธรรมก็ได้เหมือนกันอานาปานสติภาวนาเป็นวิธีการที่สอนที่สวนโมกนอกจากนั้นก็มีพวกสุดเรียกว่าสื่อเช่นมหรสพทางวิญญาณโรงมหรสพทางวิญญาณทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสวนโมกแต่ว่าหัวใจก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสก็มรณภาพไปได้17ปีแล้วแต่ท่านก็บอกว่าพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายที่ตายไปหรือพูดให้ถูกต้องก็คือที่สลายไปก็คือร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกอันนั้นเป็นแค่ก้อนสังขารที่เป็นรูปแต่ว่าธรรมะที่ท่านสอนหรือว่าที่ท่านแสดงเพื่อให้เราเข้าถึงพุทธธรรมก็ยังมีอยู่แล้วก็จะอยู่ไปตราบใดที่ยังมีคนศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยในกาลครบ100ปี1ศตวรรษแห่งชาตกาลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็เลยมีโครงการสร้างสวนโมกกรุงเทพขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมให้กว้างขวางตรงสวนจตุจักรสวนรถไฟซึ่งพวกเราคงทราบดีก็เป็นที่คนไปจับจ่ายซื้อของซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อนในเรื่องกายอาจจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายบ้างแต่เรื่องของจิตใจไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างเหมือนกันก็คือตรงสวนรถไฟนี้ก็เป็นที่น่าพักผ่อนได้เห็นสีเขียวกลางกรุงก็มีความสบายใจได้พักผ่อนจิตใจแต่ว่าที่จะเป็นแหล่งให้เข้าใจธรรมะเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจมันไม่ค่อยมีก็พอมีสวนโมกกรุงเทพขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเผยแผ่ทำให้กว้างขวางงานเมื่อวันที่1วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเรียกว่า
เขามีไม่ใช่แค่งานเปิดตัวอย่างเดียวเปิดตัวหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญอย่างเดียวแต่ว่าเขาใช้ชื่องานว่าร่วมคืนพื้นที่บุญในสังคมไทยนะชื่อมันคล้ายๆนะขอคืนพื้นที่นะแล้วก็มีหนังสือเรื่องขอคืนพื้นที่ธรรมเขาก็เลยขอยืมเอาชื่อนี้ไปเพื่อไปชักชวนคนให้ตระหนักว่าการมาร่วมงานนี้ไม่ใช่แค่มาเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างเดียวถ้าทำแค่นั้นไม่พอจะต้องทำมากกว่านั้นก็คือว่าช่วยกันเอาพื้นที่บุญกลับคืนมากลับคืนมาจากอะไรนะกลับคืนมาจากกามจากบาปหรือว่าถ้าพูดให้มันคลุมหน่อยก็คือจากอำนาจทุนนะอำนาจทุนในที่นี้หมายถึงว่าการถือเอาเงินเอาทองเป็นใหญ่การถือเอาความสุขทางวัตถุเป็นใหญ่การถือเอากำไรเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วประเทศบริโภคนิยมวัตถุนิยมซึ่งมันไม่เคยมีในเมืองไทยสมัยก่อนเมืองไทยต้องเรียกว่าพื้นที่บุญนี่กระจายไปทั่วนะถ้าไม่นับเอาพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะที่เป็นหมู่บ้านชุมชนนี่ก็ล้วนแต่เป็นพื้นที่บุญพื้นที่บุญกระจัดกระจายแผ่ขยายไปในทุกกิจกรรมของชีวิตแผ่ขยายกระจายไปทุกปริมณฑลของสังคมหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกกิจกรรมของชีวิตเช่นการตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับถึงเข้านอนไม่ว่าจะเป็นการทำครัวการทำมาหากินการทำไร่ทำนาการปลูกต้นไม้หรือว่าการค้าการขายคนสมัยก่อนก็ถือว่ามันเป็นเรื่องบุญด้วยเป็นเรื่องบุญทุกอย่างนี่แทบจะทุกอย่างเลยเป็นการทำบุญสมัยนี้การทำบุญเนี่ยมันหดแคบลงหรือพูดง่ายๆคือพื้นที่บุญมันหดแคบลงหดแคบลงจนเหลือเพียงแค่ว่าเวลาไปวัดเนี่ยถึงทำบุญถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำบุญบางทีทำบาปด้วยซ้ำนะทำมาค้าขายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญแต่เป็นเรื่องการเอากำไรแม้แต่การคบค้ากันก็เอากำไรเป็นที่ตั้งคือว่าหวังประโยชน์ส่วนตัวนะจะแต่งงานกับใครก็ต้องดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะเราจะเสียเปรียบเขาไหมจะไปเรียนหนังสือก็ต้องดูว่าเรียนแล้วมันจะรวยไหมนะทำงานก็เลือกว่าจะทำงานอะไรที่ทำให้รวยเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่บุญมันหดแคบนะจนเหลือแค่ว่าเวลาไปทำบุญเวลาไปเข้าวัดถึงค่อยมาทำบุญกันออกนอกวัดก็ไม่ค่อยได้ทำบุญแล้วถ้าไม่ทำบาปก็เป็นแต่เรื่องของการทำมาหากินหาประโยชน์ส่วนตัวคนสมัยก่อนนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าทุกอย่างจะทำอะไรก็ตามเขานึกถึงบุญตลอดเวลาเช่นการทำไร่ทำนาท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่ให้ไปเฝ้านาแม่ก็จะให้คาถากันขโมยนะคาถากันขโมยมันมีคนขโมยข้าวถ้าทำไงถึงจะกันขโมยได้ก็ให้คาถาคาถานี่เป็นภาษาไทยฟังง่ายสั้นๆ นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานให้ท่องเอาไว้นะ
ให้อาจารย์พุทธทาสตอนเป็นเด็กๆใช้เงื่อมท่องเอาไว้นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเมื่อคิดเช่นนี้เมื่อมองแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นขโมยนกมากินก็ถือว่าทำบุญไปใครเอาใครมากินก็ถือว่าให้ทานไปนะก็ถือว่าการทำไร่ทำนานี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งทำบุญให้นกทำบุญให้หนูไปนะได้ข้าวมาแล้วถามว่าทำอะไรเอาข้าวไปทำอะไรอาจารย์พุทธทาสเคยเล่าว่าเวลาไปบิณฑบาตเคยถามชาวบ้านว่าเนี่ยทำนาเนี่ยทำไปทำไมอย่างแรกที่เขาตอบคือว่าเพื่อจะได้มีข้าวมาทำบุญนะก็ไม่บอกว่าทำนาเพื่อได้เอาไปขายจะได้รวยเร็วๆหรือว่าเพื่อจะได้ทำมาหากินนะเพื่อได้ประทังชีวิตเขาไม่ได้พูดแม้แต่จะทำนาเพื่อประทังชีวิตเขาก็ยังไม่ได้นึกถึงเป็นอย่างแรกก็ทำนาเพื่อได้มีข้าวมาทำบุญมีข้าวมาใส่บาตรนี่คือความคิดของชาวบ้านสมัยก่อนคือเขาคิดเรื่องบุญเป็นอย่างแรกแม้แต่ทำนาปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันนะแม้แต่ปลูกต้นไม้ทำสวนที่เมืองเพชรนี่เขามีคาถากรบดินมีบาลีนะพุทธังพลาผลแล้วก็แปลนะพุทธังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานธัมมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสั้นๆจบละนะอันนี้คือคาถากรบดินเพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามงอกงามเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนปลูกแต่เพื่อให้นกได้มาเกาะให้นกได้มากินให้คนได้มาใช้สอยอันนี้เรียกว่าแม้แต่ปลูกต้นไม้เขาก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทำบุญนี่ต้องทำกับพระไม่ใช่ว่าทำบุญนี่ต้องมาใส่บาตรถวายสังฆทานปลูกต้นไม้ทำนาก็เป็นการทำบุญอยู่ในบ้านทำอาหารเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสทำบุญเหมือนกันคือเวลาทำอาหารทำครัวนี่เขาไม่ได้คิดแต่ว่ามาเลี้ยงคนในบ้านแต่ยังคิดถึงเพื่อนบ้านด้วยหลวงพ่อปัญญาได้เคยเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบวิ่งเล่นชอบสนุกสนานแต่ท่านบอกว่าท่านเบื่ออย่างหนึ่งก็คือเบื่อเวลาพ่อแม่นี่ให้เอาอาหารไปแจกเพื่อนบ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านเนี่ยเวลาได้เนื้อมาก้อนหนึ่งก็จะตั้งก็จะตั้งหม้อทำแกงทำเสร็จก็ไปตักแจกให้เพื่อนบ้านได้ผลไม้ได้ปลามาเข่งหนึ่งได้ปลามากองหนึ่งก็แบ่งออกมาเป็นกองย่อยๆแล้วก็บอกเอาปันมาเอาไปแจกเพื่อนบ้านหน่อยเด็กชายปันนี้อยากจะเล่นถูกแม่เรียกเป็นประจำให้เอาของไปให้เพื่อนบ้านก็เลยบอกเบื่อนะแต่ว่านั่นเป็นความรู้สึกของเด็กๆพอโตขึ้นท่านก็ชื่นชมว่าโยมพ่อโยมแม่เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่บุญมากแล้วก็ทำครัวก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงแค่ลูกเมียหรือลูกหลานแต่ว่าคิดถึงเพื่อนบ้านเพราะถือว่านี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นทัศนคติที่มีไปทั่วที่ภาคเหนือก็เหมือนกันนะเจ้าคุณโพธิรังสีท่านมรณภาพแล้วท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แต่เราว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยทำแค่อาหารอย่างเดียวแต่ทำเยอะๆนะทำแค่อย่างเดียวแต่ทำเยอะแต่เวลากินนี่มีกินได้กินหลายอย่างกับข้าวที่เหลือมาจากไหนก็มาจากบ้านโน้นบ้านที่เขาแบ่งมาให้เขาปันมาให้ฉะนั้นแต่ละบ้านนี่แค่ทำแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีกินเยอะแยะนะถ้าคนชาวบ้านสมัยก่อนก็ไม่ได้มีน้ำใจกับเฉพาะเพื่อนบ้านคนแปลกหน้าเขาก็มีน้ำใจมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเล่าตอนเขาเป็นเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยค่ำๆดึกๆแล้วก็ยังตำข้าวสมัยก่อนก็ตำข้าวด้วยครกกระเดื่องตำข้าวพวกเราเคยเห็นไหมทำไมทันเห็นในชนบทตำข้าวด้วยครกกระเดื่องตำไปทำไมถามแม่ตำไปทำไมก็บอกว่า
ที่บ้านอาจจะมีคนแปลกหน้ามาถ้าเข้ามาดึกๆเดือนๆก็จะได้มีข้าวให้เขากินนะนี่น้ำใจเขากว้างขวางนะคนแปลกหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้ามาแล้วได้กินเด็กชายลูกก็ถามต่อไปว่าแล้วแม่ไม่กลัวเขาป้นเหรอเขามาที่บ้านให้ข้าวกินให้ที่พักเนี่ยไม่กลัวเขาป้นเลยแม่บอกไม่กลัวหรอกเพราะว่าคนที่กินข้าวเขาไม่ป้นบ้านหรอกเขากินบ้านใครเขาไม่ป้นบ้านนั้นหรอกอันนี้ว่าใจกล้าเวลาการทำบุญมันต้องกล้านะกล้าทำดีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าทำดีเท่าไหร่นะกลัวถูกหลอกนะเช่นขับรถมามีคนโบกข้างทางก็ไม่กล้ารับบางทีคนถูกรถชนนะนอนอยู่กลางถนนก็ไม่กล้าเดี๋ยวกลัวโดนแกล้งนะแต่ที่กล้าคือกล้าทำชั่วกลัวทำดีสมัยนี้เป็นอย่างนั้นแต่สมัยก่อนถ้ากล้าทำดีก็หนีความชั่วงั้นการทำบุญเนี่ยมันก็เลยเป็นวิถีชีวิตของเขาเมื่อกี้บอกว่าการทำบุญเนี่ยมันกระจายไปทั่วทุกกิจกรรมในชีวิตแล้วก็ในทุกปริมณฑลของสังคมก็หมายความว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าที่บ้านในวันในไร่นาไม่วันในห้องครัวนะในวันในร้านค้ามันก็มีอานิสงส์มีบรรยากาศของบุญเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วไม่ใช่บุญนี่เฉพาะจะอยู่แต่ในวัดหรืออยู่ในห้องพระไม่ใช่ออกจากห้องพระมาก็เอาเปรียบชาวบ้านนะคิดแต่กำไรหรือถึงแม้ไม่เอาเปรียบก็คิดแต่กำไรนะคิดแต่ว่าฉันจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าความคิดเรื่องวัตถุนิยมเรื่องทุนนิยมเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วพื้นที่บุญก็เลยหายไปหรือว่าค่อยๆหดหายไปพื้นที่บุญหดหายไปจากชีวิตของผู้คนหดหายไปจากสังคมเนี่ยผู้สมัยใหม่คือมันถูกกระชับพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวนี้พื้นที่บุญถูกกระชับนะมีการกระชับพื้นที่บุญให้แคบลงแคบลงแล้วที่เหลือคืออะไรก็พื้นที่ทุนคือทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะไม่ได้เพื่อคนอื่นละไม่ได้เพื่อน้ำใจแต่เพื่อว่าจะได้รวยนะพื้นที่ทุนนี่มันกระจายไปแม้กระทั่งในวัดนะในวัดนี่ก็ถูกก็กลายเป็นพื้นที่ทุนไปแล้วนะเป็นที่ขายวัตถุมงคลเป็นที่เป็นพุทธพาณิชย์บางทีเป็นที่ขายเหล้าก็มีนะทีนี้บางทีหลายแห่งก็จัดงานสารพัดจัดงานตลอดปีเพื่อจะได้เอาเงินมานะวัดจะได้มีเงินเยอะๆนะเรื่องการสงเคราะห์ผู้คนสงเคราะห์คนยากไร้มันไม่มีแล้วแม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมก็ไม่มีแล้วเพราะว่าวัดจะเอาแต่เงินเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้ฟังลูกน้องไปบวชนะทำพิธีบวชพออุปัชฌาย์ก็พร้อมนะแต่ยังไม่ทันทำพิธีเลยอุปัชฌาย์ก็ถามซองแล้วเอาซองอ่ะไหนซองยังไม่ทันจะบวชเลยนะอุปัชฌาย์ถามซองแล้วนะแล้วต้องดูว่าในซองมีเท่าไหร่ด้วยไม่ใช่ซองเปล่าอีกที่หนึ่งก็บอกว่าไปถวายสังฆทานนะซื้อถุงถือซื้อถังสังฆทานทั้ง7-800นะเป็นวันเกิดซื้ออย่างดีนะไม่ได้ซื้อเอาตามร้านทั่วไปประเภทว่าซื้อแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเยอะแต่นี่เขาตั้งใจซื้อไปถวายหลวงพ่อถามหลวงพ่อรับเสร็จก็ถามว่าแล้วซองล่ะอันนี้เห็นได้ไหมว่ามันพื้นทุนเนี่ยทุนหรือเรื่องเงินเรื่องทองมันกระจายไปขยายไปแม้กระทั่งในวัดนะในวัดนี่หนีไม่พ้นละมันไม่ใช่พื้นที่บุญต่อไปมันกลายเป็นพื้นที่ทุนญาติโยมก็มาวัดก็เพื่อหวังจะเอาอะไรไม่ได้หวังเอาบุญนะหวังเอาลาภที่มาทำบุญก็เพื่อหวังจะได้ลาภการทำบุญนี่เวลานี้กลายเป็นการลงทุนแบบหนึ่งของชาวบ้าน
ชาวบ้านเวลาทำบุญเขานึกอะไรอยู่ในใจเขานึกว่าทำแล้วเขาจะรวยทำแล้วขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะบริจาคร้อยหรือทำบุญร้อยก็หวังจะได้ล้านนะนี่คือการลงทุนมันไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้รับไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของตัวเองอันนี้ตมาเรียกว่าพื้นที่ทุนมันกระจายไปแม้กระทั่งในการทำบุญของชาวพุทธเรานะมันไม่มีตรงไหนแล้วที่ไม่มีเรื่องทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะพ่อแม่ลูกก็ต้องควรจะสัมพันธ์กันด้วยความรักนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ลูกก็อยากได้วัตถุได้เงินจากแม่แม่ก็บางทีก็เรียกร้องวัตถุเงินทองจากลูกนะผัวกับเมียก็เช่นเดียวกันอันนี้เราพื้นที่ทุนมันกระจายไปแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือว่าในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเรื่องการค้าการขายมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นั่นแปลมาเนี่ยในเมืองไทยเวลานี้เนี่ยก็พบว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่ดีมันมีน้อยแล้วพื้นที่เสี่ยงมีเยอะนะพื้นที่ดีคือพื้นที่ที่ส่งเสริมให้คนทำดีเช่นโรงเรียนวัดอันนี้สมมุตินะโรงเรียนวัดห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะเรียกพื้นที่ดีมีน้อยแต่พื้นที่เสี่ยงมีเยอะเช่นผับบาร์คาราโอเกะโรงแรมม่านรูดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะพวกนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะเสี่ยงทั้งร่างกายและจิตใจหมายความว่าออกจากบ้านตอนกลางคืนก็ต้องระวังเพราะไม่งั้นอาจจะประสบอันตรายถูกปล้นถูกจี้ถูกชำเรานะพื้นที่เสี่ยงทางจิตใจก็หมายความว่ามันมีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางจิตใจจิตใจเป็นอกุศลเกิดโลภโกรธหลงอันนี้คือสภาพของเมืองไทยที่เราอ้างว่าเป็นเมืองพุทธแต่จริงๆแล้วไอ้พื้นที่บุญมันถูกกระชับหดหายไปเรื่อยๆกลายเป็นพื้นที่ทุนหรือกลายเป็นพื้นที่บาปไปก็เยอะอันนี้กันเขาก็เลยมันจำเป็นต้องช่วยกันนะขยายพื้นที่บุญให้กว้างขึ้นนะส่วนโมกกรุงเทพนี่ก็เป็นส่วนของการพยายามที่จะขยายพื้นที่บุญให้มันขยายกว้างนะแต่เท่านั้นไม่พอนะเราก็ต้องช่วยกันชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันทำให้บุญนี่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทำอะไรก็ให้ทุกสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นบุญนะเป็นบุญที่มีความหมายทั้งในแง่ของการทำให้จิตใจเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่างที่ท่านจารย์พุทธาบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นคือสงบภายในนะไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะสงบภายในเพราะว่าจิตใจไม่มีความโลภความหลงความโกรธมีสติมีปัญญารักษาใจจิตเป็นอิสระอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะเป็นประโยชน์คือช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือส่วนรวมอาการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าดูให้ดีก็เพื่อสองอย่างนี้แหละหรือว่ามีอนิสงส์สองประการสงบเย็นและเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องทำกับพระถ้าเรามองว่าการทำบุญทำกับพระมันจะแคบเพราะว่านานๆจะเจอพระทีและบางที่บางแห่งก็อาจจะไม่ได้เจอพระเลยเช่นคนไทยที่ไปเมืองนอกนะไม่ได้เจอพระก็เสียใจว่าไม่ได้ทำบุญแต่นี่เข้าใจผิดเพราะก็สามารถจะทำบุญได้ทุกที่ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับนะทำบุญได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายกว้างไม่ใช่มีแค่ทานแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ศีลแล้วก็ภาวนาในส่วนใหญ่ก็นึกว่าบุญเนี่ยคือทานทำบุญนี่คือการควักเงินให้ทานแต่ที่จริงการรักษาศีลก็เป็นบุญนะเพียงแค่เรารักษาศีลก็เป็นบุญแล้วไม่เบียดเบียนใครให้แล้วก็ภาวนาภาวนานี่ก็ภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ใช่ภาวนาเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดนอกจากทานศีลภาวนาแล้วยังมีอีก7นะบุญมี10ประการการที่เราทำ
การที่เรารักษาใจให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยนนอบน้อมอันนี้ก็เป็นบุญความนอบน้อมนี่ไม่ใช่ผู้น้อยทำกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ควรจะนอบน้อมต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันคนที่เป็นผู้นำที่เขาฉลาดที่เขาเป็นคนมีคนนับถือเนี่ยก็เป็นผู้ที่นอบน้อมนะสุภาพอ่อนโยนคือไม่อวดเบ่งพูดง่ายๆเวลาจะไปโรงพยาบาลก็เข้าคิวเหมือนคนอื่นเขานะไม่มีการใช้เส้นเวลาจะไปซื้อตั๋วก็เข้าคิวนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้นำที่หรือว่าผู้ใหญ่นะก็เรียกว่าอัปปัจจยนะใหม่คือบุญที่เกิดจากความสุภาพอ่อนน้อมวัยวัจจะใหม่ก็คือความการบริการช่วยเหลือผู้อื่นขนขวายในส่วนรวมไม่ได้หมายถึงหน้าที่ของวัยวัจกรอย่างเดียวนะเรามาใช้กับวัยวัจกรวัยวัจกรคือผู้ที่ทำการเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือวัดนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นวัดก็ได้นะชุมชนหมู่บ้านถ้าเราทำใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องขยะนะช่วยกันรักษาป่าปลูกป่าเยอะอันนี้เรียกวัยวัจจะใหม่ก็คือบุญที่เกิดจากการขวนขวายเพื่อส่วนรวมปฏิทานนำใหม่คือการแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เราทำเวลาเราทำบุญแล้วก็แผ่ไปให้ก็เป็นบุญนะเดี๋ยวนี้มีความคิดแบบนึงแผลงๆนะบอกว่าเราไม่ควรไปแผ่หรืออุทิศส่วนกุศลให้ใครหรือว่าอย่าทำบ่อยๆนะการแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวบุญเราจะหมดนะมีความคิดแบบนี้แล้วนะนี่มันเห็นแก่ตัวมากเลยมันไม่ใช่เป็นวิสัยของชาวพุทธวิสัยของชาวพุทธคือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะบุญเนี่ยยิ่งเราแผ่ไปให้เนี่ยยิ่งมันยิ่งได้ไม่ใช่ว่าจะหมดนะคนที่คิดแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธคนที่คิดว่าถ้าแผ่ไปให้คนอื่นแล้วมันจะหมดนะจึงตรงกันข้ามยิ่งแผ่ยิ่งเพิ่มนะนี่เรียกว่าปฏิทานนำใหม่บุญที่เกิดจากแผ่การแผ่หรืออุทิศส่วนกุศลไปให้ปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือความยินดีในความดีที่ผู้อื่นทำนะเช่นมีคนเขาถวายสังฆทานเราไม่มีเงินแต่เราอนุโมทนาด้วยได้บุญนะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยในสมัยพุทธกาลนี่มีคนจนนะที่เขาไม่มีเงินนะแต่ว่าเห็นนางวิสาขาทำบุญเขาก็ร่วมอนุโมทนาด้วยบอกว่าได้บุญนะตายแล้วได้ไปสวรรค์เลยนะนี่เราปฏิอนุโมทนาใหม่หรือว่ารวมไปถึงว่าใครทำดีเราก็ชื่นชมไม่อิจฉาเขาไม่คอมเมนต์เขาว่าเขาอยากเด่นอยากดังเดี๋ยวนี้ใครทำดีก็ไม่กลัวก็กลัวว่าจะเด่นเพราะว่าทำดีถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยนะเพราะคนไทยเราไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีปัตตานุโมทนาใหม่นะเราทำได้นะใครทำดีเรานุโมทนาด้วยใครปฏิบัติธรรมมากกว่าเราใครก็ตื่นเช้ามากกว่าเราไม่อิจฉานะเราชื่นชมยินดีด้วยใครเขาเดินจงกรมนะเก่งกว่าเราบางทีไม่ยอมนอนอ้าวชื่นชมยินดีไม่ได้คิดว่าเขาอิจฉาไม่ได้อิจฉาเขานะเราทำได้ไหมมันต้องสู้กับอัตตานะเพราะอัตตานี่มันไม่อยากให้ใครเด่นเกินตัวมันก็จะคอยคอมเมนต์อิจฉาแต่ถ้าใครทำดีเราอนุโมทนาอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญละปัตตานุโมทนาใหม่การฟังธรรมธรรมสวนาใหม่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นมนเป็นบุญอันยิ่งเป็นมงคลอันยิ่งนะในมงคลสูตรนี่การฟังธรรมเป็นมงคลอันยิ่งอุดมมงคลการแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันก็เป็นบุญเหมือนกันนะแสดงธรรมนี่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ต้องเป็นพระอย่างเดียวนะเป็นโยมก็แสดงธรรมได้แสดงธรรมให้ลูกฟังหรือว่าพูดสิ่งดีๆให้คนในบ้านให้สามีให้ลูกให้หลานฟังนี่ก็แสดงธรรมเรียกว่าเป็นนะธรรมเทศนาใหม่
ทิฏฐุชุกรรมอันสุดท้ายข้อที่10คือการทำความเห็นให้ตรงให้ตรงต่อและให้ตรงต่อความดีให้ตรงต่อความจริงนะให้เป็นกุศลเราโกรธใครเขาว่าเราแทนที่เราจะโกรธเรากลับพิจารณาว่าที่เขาพูดมาจริงไหมถูกไหมมีประโยชน์ไหมอันนี้เรียกว่าทำความเห็นให้ตรงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ตำหนิวิจารเราคือผู้ชี้ขุมทรัพย์นะใครที่ทำความเห็นให้ตรงแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ทุกข์นะของหายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจก็มองว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปได้นานนี่เขากำลังแสดงทำให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงอันนี้เรียกการทำความเห็นให้ตรงนั่นถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจะทำบุญได้การทำบุญก็กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ตลอดเวลานะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยมันต้องไม่ใช่ทำกันต่างคนต่างทางต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะร่วมมือกันเป็นจิตอาสาเนี่ยสำคัญมากนะส่วนใหญ่คนไทยเราก็มีน้ำใจนะแต่เราจะมีน้ำใจเมื่อเห็นคนทุกข์อยู่ต่อหน้าแต่ไม่ค่อยเข้าไปหาเขาเท่าไหร่ถ้าบังเอิญเจอคนทุกข์เจอคนลำบากเราถึงค่อยช่วยแต่จิตอาสานี่หมายถึงว่าการเข้าไปจัดการเข้าไปช่วยเข้าไปหาเขาไม่ใช่ร้อยเข้ามาหาเราหรือไม่ใช่เจอโดยบังเอิญนะจิตอาสาเนี่ยเป็นวิธีการทำบุญเชิงรุกนะต้องร่วมมือกันทำกันเป็นกลุ่มทำกันเป็นคณะอย่างไต้หวันที่เขามีมูลนิธิฉือจี้นี่มีสมาชิกต้อง 4-5 ล้านคนอาสาสมัครเขา 200,000 คนนะเขาทำหลายอย่างทั้งประสบช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติเป็นอาสาสมัครโรงงานแยกขยะมีต้อง 5,000 แห่งเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มีชื่อมากนะติดอันดับโลกทั้งในเรื่องของวิชาการและในเรื่องของน้ำใจจริยธรรมนะหมอเมืองไทยไปฉือจี้ไปโรงพยาบาลฉือจี้นี่ไปกันมา 5-6 ปีแล้วยังไม่เลิกไปเลยเพราะว่าเป็นที่นิยมประทับใจกันมากไปแล้วก็ชวนกันไปต่อๆกันประทับใจนะโรงเรียนมหาวิทยาลัยของเขาก็มีชื่อเสียงอันนี้เขาทำบุญแบบเชิงรุกนะเวลาเขาทำบุญเนี่ยแล้วเขาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยก็จะไม่อธิษฐานว่าขอให้ฉันรวยขอให้ฉันหายป่วยเขาจะอธิษฐาน3อย่าง1ขอให้จิตใจฉันบริสุทธิ์ก็คือไม่โลภโกรธหลง2ขอให้สังคมมีสันติสุขและ3ขอให้โลกพ้นจากภัยพิบัติมีแต่เรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยหรือถ้าเป็นเรื่องตัวเองก็เป็นเรื่องที่เป็นกุศลคือขอให้จิตใจบริสุทธิ์นะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปนเปื้อนกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากรวยอยากมีอยากเด่นอยากดังหรือว่าอยากยิ่งใหญ่นะคนไทยเราทำบุญเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำบุญเพื่อหวังประโยชน์เข้าตัวนะหวังให้ร่ำรวยมั่งมีหวังให้ได้มีเงินเดือนมีคู่ครองมากๆขอให้ไม่พบกับคำว่าไม่มีนะอันนี้ก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดดีที่สุดคือการนึกถึงคนอื่นนะเพราะว่ามันจะเจือได้กิเลสน้อยมันจะเป็นจิตที่เป็นกุศลเมืองไทยเราถ้าเรามีจิตอาสาแบบนี้นี่จะเรียกว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์และทำให้ความเห็นกับตัวของผู้คนมันลดลงเห็นคนที่ทำเห็นคนนั้นทำมันก็ทำให้คนก็อยากทำความดีคนเราเวลาเห็นคนอื่นทำความดีก็อยากทำบ้างหรือว่าทำดีแล้วเนี่ยถ้าทำก็เป็นกลุ่มก็มีความสุขที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในพระไตรปิฎกมีเรื่องของนักทำบุญคนหนึ่งชื่อว่ามัคคมานพนี่แกเป็นคนขยันชาวบ้านเขารวมกันทำความสะอาดกลางหมู่บ้านแกก็ไปช่วยเสร็จก็นั่งพักพอนั่งพักแล้วเห็นพื้นที่ที่ตัวเองนั่งอยู่รอบๆมันสกปรกก็ช่วยปัดช่วยกวาดทำความสะอาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็เลยไปปัดกวาดที่อื่นต่อคนอื่นเห็นว่าที่ตรงนี้สะอาดดีก็เลยมานั่ง
พ่อค้ามนกก็ว่าไม่เป็นไรงั้นฉันก็ไปทำที่อื่นต่อทำที่อื่นต่อเสร็จแล้วก็นั่งพักนั่งพักเสร็จแล้วก็ขยับออกไปที่อื่นคนหนึ่งก็มานั่งแทนพ่อค้ามนกก็ไม่โกรธนะใครเข้ามานั่งที่ตัวเองที่ทำความสะอาดก็ไม่เป็นไรฉันก็ทำไปที่อื่นเรื่อยๆไปตอนหลังก็ได้ความคิดว่าโอ้มันน่าจะทำต้องหลายอย่างนะในหมู่บ้านเราก็เลยเริ่มทำเลยนะทำความสะอาดในหมู่บ้านนะปัดกวาดไม่ใช่แค่ปัดกวาดอย่างเดียวนะ ทำพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านนะสร้างศาลาตรงสี่แยกแล้วก็ขุดบ่อน้ำสร้างสะพานทำคนเดียวนะทำจนดึกกลับบ้านคำกลับบ้านคนก็ถามว่าไปไหนมามาค้ามนุษย์บอกไปทำบุญไปทำบุญนะไม่ได้ใช้เงินเลยนะใช้แต่แรงตอนหลังก็มีคนมาร่วมเยอะเป็น13คน13นักทำบุญก็ทำบุญใหญ่เลยทีนี้นะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านนะขุดบ่อน้ำสร้างสะพานสร้างศาลานะก็มีคนคอมเมนต์นะผู้ใหญ่บ้านคอมเมนต์เพราะเห็นว่าทำเกินหน้าเกินตานะไปแจ้งไปบอกพระราชาว่าเนี่ยพวกนี้คิดคบกบฏพระราชาส่งคนมาแต่พบว่าโอ้มาฆ่ามนุษย์เขาทำดีนะทีแรกเห็นว่าเขาประชุมกันนึกว่าซ่องสมคบคิดกันจะกบฏแต่ไปอ้าวดูไปอ้าวเขามาสมคบเขาประชุมกันทำความดีก็เลยสนับสนุนพระราชาสนับสนุนให้มาฆ่ามนุษย์ทำความดีเป็นการใหญ่พอตายไปแล้วเนี่ยมาฆ่ามนุษย์ก็ได้ไปเป็นพระอินทร์เป็นเรียกว่าเท้ามัคควานเรารู้จักคำว่ามัคควานไหมสะพานมัคควานที่เสื้อเหลืองเขาไปชุมนุมกันเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนี่แหละคือสะพานของพระอินทร์มัคควานมาฆามนพทำบุญจนได้เป็นพระอินทร์นะไม่ได้ถวายสังฆทานอะไรเลยนะก็ทำความดีคือทำช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้เราเป็นจิตอาสาสมัยนี้เราจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยนี่คือการทำบุญที่ถูกลืมไปเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องการถวายสังฆทานกฐินพระป่าแต่ที่จริงการทำบุญของไทยเราของชาวพุทธเรากว้างขวางกว่านั้นให้ถ้าเราทำกันมากๆนี่มันก็จะเป็นการขยายพื้นที่บุญแล้วก็จะต่อไปก็จะกลายเป็นการกระชับพื้นที่ทุนให้มันเล็กลงกระชับพื้นที่ทุนให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆขยายพื้นที่บุญให้กว้างขึ้นบ้านเมืองก็จะมีความสุขผู้คนก็จะสงบเย็นนะเอาแล้วก็ปรารภธรรมกันเท่านี้กราบพระ